ี้ครับอยู่กลางถนนแบบนี้ระยะกล้องไกลๆแบบนี้ครับเราต้องมารีวิวไมค์ไวเลสแบบไร้สายแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ครับจะเป็นไมโครมิก้า WM100 ครับลองดูครับว่ามันไกลแค่ไหนครับลองซูมออกไปเลยนี่ครับระยะแบบนี้ครับไมค์ตัวนี้สามารถรองรับได้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องไวเลสไมโครโฟนครับ CVMWM100 ของโคมิก้านะครับไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยไมค์ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างและอย่างที่บอกไปนะครับในไมค์โคมิก้าทุกตัวครับเขาก็จะมีกล่องใส่กระเป๋าใส่อะไรมาให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆครับด้านในของตัวนี้ครับก็จะเป็นกระเป๋าผ้านะครับเป็นกระเป๋าผ้ากึ่งกันน้ำนะครับกึ่งกันน้ำก็จะคล้ายๆกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กเรานั่นแหละนะครับอุปกรณ์ภายในที่ให้มานะครับด้านในครับมีตัวส่งสัญญาณไวเลสมาให้เรา2ตัวนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกนะจริงๆแล้วเนี่ยไมค์ไวเลสแบบนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเหมาะกับกล้อง DSLR มากกว่านะครับแต่ใครอยากจะเอามาประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฟนแบบผมก็สามารถทำได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยรีวิวโคมิก้าที่เป็นไมค์ไวเลสครับสำหรับสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับรุ่น WS50 ครับใครยังไม่ได้ไปดูนะไปดูได้นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสมาร์ทโฟนมากๆเลยนะครับแต่สำหรับไวเลสตัว WM100 เนี่ยนะครับก็เหมาะกับการใช้งานแบบจริงจังครับมืออาชีพขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนอกจากจะเป็นตัวส่งสัญญาณแบบนี้2ตัวมาให้แล้วยังมีอะไรอีกนะครับในกล่องอุปกรณ์ที่ให้มาครับจัดอยู่ในซองมีช่องจัดเก็บในกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยนะครับไมค์ลาวาเลียร์ครับสายยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็เป็นแจ็คเกลียวทองเหลืองแบบนี้นะครับมาให้1ตัวตัววินมัฟครับหรือวินชิลที่เป็นขนกระต่ายครับ1ชุดครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ร่วมกับไมโครโฟนครับเขาก็จะมีแจ็คครับสำหรับแปลงเข้ากับไมโครโฟนมาให้เราด้วยครับแล้วก็เป็นเกลียวทองเหลืองเหมือนกันนะครับสายสำหรับเอาท์พุตครับเข้ากับกล้อง DSLR ครับแล้วก็ขาที่สำหรับยึดติดกับตัวฮอตชูของกล้อง DSLR นะครับหรือว่าขาตั้งแฟลตนะครับซึ่งสามารถใส่เข้ากับตัวรับส่งสัญญาณได้นี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปติดกับฮอชูได้เลยให้มา2ตัวครับสำหรับการใช้งานไวเลสไมโครโฟน WM100 ของโคมิก้านะครับก็ง่ายๆครับเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยทำรีวิวไปกับการใช้งานไมค์ไวเลสหลายๆตัวนะฮะซึ่งไมค์ไวเลสเนี่ยเขาจะมีตัวให้2ตัวครับเป็นเหมือนตัวส่งสัญญาณวิทยุนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทรานสมิเตอร์ครับหรือว่าตัวส่งสัญญาณนะครับจากไมโครโฟนนะครับก็คือเราติดตัวนี้เนี่ยกับผู้ประกาศข่าวหรือว่ากับพิธีกรของเรานะครับซึ่งวิธีการเซตอัพนะครับเราก็แค่เอาฐาน 2A ครับ2ก้อนนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นครับเราก็เสียบไมโครโฟนครับขึ้นไปด้านบนตัวนี้ครับใส่เกลียวทองเหลืองให้เรียบร้อยนะฮะแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เอาไปติดกับพิธีกรของเราส่วนตัว receiver ครับตัวนี้เนี่ยเราจะเซตอัพติดกับโทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้อง DSLR ก็ได้นะครับใส่ถ่านเข้าไปเหมือนกันครับถ่าน 2A จำนวน2ก้อนนะหลังจากนั้นครับเสียบปลั๊กตัวที่เขาให้มาตัวนี้นะครับเข้ากับช่อง input ครับขันให้แน่นครับและถ้าเราอยากจะฟังเสียงขนาดที่บันทึกวิดีโอนะครับเราสามารถต่อหูฟังมอนิเตอร์เข้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนแบบผมนะครับจะต้องซื้อแจ็คตัวนี้นะครับเพื่อแปลงสายสเตอริโอเนี่ยเป็นสายสำหรับเสียบกับสมาร์ทโฟนก่อนนะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยแค่นี้ก็เสียบกับสมาร์ทโฟนได้แล้วสำหรับการค้นหาช่องสัญญาณครับไมโครมิก้า WM100 ครับสามารถส่งสัญญาณได้นะครับตั้งแต่60เมตรถึง100เมตรครับสามารถปรับช่องความถี่ได้ถึง48ชแนลครับไม่ให้ชนกันนะครับโดยซึ่งสำหรับช่องความถี่ย่านแบบนี้นะครับเราต้องขออนุญาตครับจากกสทช.ซะก่อนนะคนที่ไปสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับเราไม่ขออนุญาตนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นคลื่นสัญญาณวิทยุครับในที่กสทช.เขากำหนดเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ของโคมิก้าไทยแลนด์เนี่ยเขาก็ขออนุญาตมาเรียบร้อยครับการใช้งานครับแค่เปิดสวิตช์ออนด้านบนนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณไฟ LED ครับเราจะต้องปรับชแนลนะครับให้ตรงกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมทับชแนลไว้ตรงกันละนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกครับแล้วเห็นสัญลักษณ์ล็อกอยู่นะครับให้เรากดตัวเซตค้างไว้ครับหลังจากนั้นครับหน้าจอก็จะแสดง
ไฟ LED ขึ้นมาโหสว่างจ้าเลยครับหลังจากปลดล็อกครับเราสามารถกดเซตอีกครั้งนึงครับเพื่อเลือก channel สัญญาณนะครับผมเลือกเป็น channel 33นะครับหลังจากนั้นครับกดอีกครั้งครับให้เลือกไปที่ high นะครับแล้วก็กด on ครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะเซตตัวtransmitter เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับมาที่ตัว receiver เหมือนกันนะครับให้กดแช่ไว้ครับปลดล็อกครับเลือก channel เดียวกันนะครับเมื่อ channel เดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับ volume ได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะ volume ก็ได้สูงสุดถึง15ครับ15นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะส่งสัญญาณ outputไปเข้ากับกล้องของเรานะครับนะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมได้ครับกับสัญญาณที่จะให้เข้ามานะครับนี่แค่นี้เองนะครับสัญญาณตรงกันก็ใช้ได้เดี๋ยวผมลองดูนะครับถ้าเราเซตให้สัญญาณไม่ตรงกันปุ๊บเห็นไหมครับสัญญาณพูดต่างๆเนี่ยจะหายไปละนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ channel เดียวกันนะครับนี่เพื่อให้สัญญาณมันเข้ามานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เวลาเราไปใช้งานเนี่ยถ้ามีการใช้งานแบบเดียวกันนะครับเป็นตัวไวเลสของคอมมิก้าเหมือนกันนะให้เราเช็คช่องสัญญาณครับว่าเราไม่ทับกับช่องสัญญาณของคนอื่นนะครับก็จะสามารถใช้งานได้สำหรับตอนนี้นะครับคือการทดสอบในสตูดิโอนะครับกับการใช้ไมค์คอมมิก้า WM100 ครับหรือ WM100 เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เชื่อมต่อกับกล้องโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนี่สังเกตนะครับว่าเวลาผมพูดครับวอลลุ่มของเสียงในนี้ก็จะแสดงขึ้นด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมก็ไม่จำเป็นจะต้องลากสายไมค์ผมสามารถเดินไปไหนก็ได้อย่างอิสระนะครับโดยใช้ไมค์ไวเลสครับก็เป็นข้อดีของการใช้ไมค์ไวเลสแบบนี้นั่นแหละส่วนเพื่อนๆที่ซื้อไมค์ไวเลสไปใช้นะครับต้องระวังมากๆอย่างนึงคือพวกกล่องไวเลสเนี่ยพยายามอย่าทำตกนะครับหรือไมค์ลาวาเลียของเราเนี่ยถ้าไมค์ตกเนี่ยมันจะเกิดแคร็กเกิดมีปัญหาแน่นอนครับเพราะนั้นเนี่ยกระเป๋าที่เขาให้มาครับเป็นกระเป๋าซอฟต์เคสอย่างนี้ครับก็เก็บรักษาไว้ในนี้ให้ดีนะครับถ้าใช้งานได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองการใช้งานนอกสตูดิโอกันเลยสำหรับไมค์ตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่ครับคือ Comica WM100 นะครับซึ่งถือว่าเป็นไมค์ไวเลสครับสำหรับมือโปรเลยทีเดียวเรื่องของเสียงต่างๆนะครับเราสามารถปรับได้ครับจากตัวรีเซฟเวอร์ที่อยู่ด้านโน้นนะครับส่วนการใช้งานครับตอนนี้ผมอยู่ถนนนะก็ถึงมีเสียงรถราต่างๆวุ่นวายเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับเสียงคมชัดนะครับสำหรับไมค์ลาวาเลียแบบนี้นะก็จะเก็บเสียงรอบตัวเรานั่นเองครับดังนั้นครับในวิดีโอนี้ครับเรารีวิวกันที่ระยะทางประมาณ40เมตรครับตั้งแต่ถนนฝั่งนี้นะครับจนไปถึงดาดฟ้าบ้านผมข้างบนฝั่งนู้นเลยครับคุณกล้วยซูมออกเลยครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าระยะจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างไกลมากๆเลยจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวนี้ครับไมค์ Comica WM100 นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็เป็นไมค์ที่น่าใช้อีกตัวนึงเลยอยากจะบอกว่าเป็นไมค์สำหรับเซมิโปรครับหรือคนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายหนังถ่ายละครนะครับซึ่งระยะส่งสัญญาณครับก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับ 60-100 เมตรครับก็เชื่อว่าเพียงพอต่อการใช้งานในการถ่ายหนังถ่ายวิดีโอถ่ายละครหรือว่าแม้กระทั่งการทำยูทูบเบอร์แบบนี้ครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ไมค์ไวเลสแบบนี้ของ Comica ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเปรียบเทียบว่าไมค์ไวเลสตัวไหนดีกว่ากันนะครับสามารถกดติดตามได้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆครับในการรีวิวไมโครโฟนครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ลาวาเลียหรือว่าไมค์ช็อตกันครับก็มีรีวิวไว้ในช่องของผมนะครับสามารถกดได้จากการ์ดที่อยู่ด้านบนเลยครับและขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มสุสุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจัดได้ไม่ผิดหวังครับกับตัวนี้ครับไมค์ไวเลสจาก Comica ครับแล้วมีคลิปรีวิวอื่นๆครับให้เพื่อนๆได้ติดตามเกือบทุกวันเลยนะครับและตอนนี้ครับเพื่อนๆที่สนใจในการทำ YouTube ครับหรืออยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเปิดแฟนเพจครับอุดร YouTube นะครับก็จะทำไลฟ์สดทุกๆวันพฤหัสประมาณ 3:00 ตรงนะครับเกี่ยวกับคำถามเรื่องการทำช่อง YouTube ครับก็ไปติดตามชมได้เลยครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ